สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยไกลบ้านจะพามาชมวิธีการเพาะต้นกล้านะคะเพาะต้นกล้าในต่างแดนเอาไว้สำหรับลงปลูกก่อนอื่นนะคะก็พี่ใช้ทิชชู่ค่ะชุบน้ำแล้วก็นำเมล็ดผักนะคะไปใส่ไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวพอนั่นเขาก็จะมีรากงอกออกมานะคะก็รอค่ะเนี่ยค่ะใส่ไว้ในกล่องอย่างนี้เลยแต่พี่ก็จะเขียนไว้ว่าอันนี้เป็นเม็ดของอะไรมีทั้งผักไทยผักอิตาลีนะคะรอเพื่อให้รากเขางอกอันนี้เป็นต้นกล้าของกะเพรานะคะมีทั้งกะเพราไทยกะเพราอิตาลีก็คือเอาเม็ดที่แช่ไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะพอเขาเริ่มมีรากก็เอามาลงดินเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เลยพอเอามาลงดินเขาก็จะเริ่มเป็นต้นนะคะอันนี้ต้นหอมเป็นเม็ดนะคะใช่เม็ดมาลงเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มต้นใหญ่พอต้นใหญ่ก็มาแยกอะค่ะแยกเป็นแก้วละต้นอันนี้เป็นเม็ดอันนี้เป็นที่ที่เอาออกมาจากทิชชู่เมื่อกี้นี้อันนี้พอเขาเริ่มโตก็เริ่มแยกค่ะแยกไว้ต้นหลักแยกเป็นต้นๆไปอะค่ะอันนี้เป็นต้นพริกไทยนะคะอันนี้เผ็ดอันนี้ที่เพิ่งเอาออกจากทิชชู่ได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะนี่อันนี้ที่แยกแล้วพริกทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมีทั้งพริกไทยพริกอิตาลีแล้วก็พริกระฆังอะค่ะก็จะเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดเก็บไว้ส่วนต้นที่อ่อนแอก็ทิ้งอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมีทั้งมะเขือเทศที่มันมีก้นแหลมๆจำชื่อพันธุ์ไม่ได้แล้วจะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่ๆแล้วก็มะเขือเทศสีเหลืองมะเขือเทศเป็นผักของที่นี่เนาะเขาก็จะต้นกล้าเขาจะแข็งแรงแล้วก็โตไวกว่าเมล็ดพันธุ์ผักที่เอามาจากประเทศไทยดูสิอันนี้มันเล็กๆอยู่เลยเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้มันโตแล้วพี่ก็จะเอาไปลงดินแล้วพี่จะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ